สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ลุงชานนะครับเดินทางมาที่หมู่3ตำบลคอเพชรอำเภอหัวไร่นครศรีธรรมราชนะครับจุดที่ลุงชานอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเชิงสะพานข้ามไปวัดบันดาลนะครับหนังอยู่กับน้องสุวรรณเด็กดวงน้องนะนะครับน้องสุวรรณเด็กดวงเนี่ยอดีตเมื่อก่อนก็คือเลี้ยงกุ้งเหมือนกันนะครับแต่วันนี้มาเอาดีในเรื่องราวของผมนะครับคือกระทมแบบนี้นะครับนี่ที่น้องกำลังทำอยู่คือกันทำมาได้น้องเสียบยอดครับเสียบยอดผมการเสียบยอดนี่คือเอายอดผมฟันฟันกันห้างฟันห้างกันห้างกลางมาเสียบลงบนต้นตอของขี้มูผมขี้มูนะครับแบบนี้คือผมขี้มูนะครับแบบนี้นั่นนั่นที่เห็นเห็นแบบนั้นนะครับเป็นต้นตอของมันคือผมขี้มูการวิธีการทำคือน้องเอาลองได้ติดการเสียบเลยที่วิธีการนะกรีตรงไปแล้วครับกรีตรงไปแล้วนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับต้องถือว่าวันนี้เป็นช่องทางหนึ่งในการที่เราได้มีโอกาสปลดล็อกถมแล้วนะครับการสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องคนบ้านเรานะครับการไปถมขี้มูนี่ฮะอยากไปหน่อยยอดอยากว่าครับยอดแบบนี้อยากว่านะครับต้องเอาพันธุ์ดีจริงๆตอนที่กินร้อยเคี่ยวแล้วมันหนักเล่งถมชอบว่ากันแบบนั้นนะครับทีนี้นี่ของน้องคือห้างกลางนะครับผมเอายอดห้างกลางด้วยช่วยแบบนี้ครับเนี่ยน้องทุกวันกำลังเทียบไปเลยต้องปิดใบลายลายออกเดินนิดเดียวนี่นะปึ๊บเดียวแบบนี้เอาเลือกแต่ยอดดอกบัวจริงๆเทียบลงไปเทียบลงไปเอาแบบนั้นเสร็จแล้วทีนี้มันจะมีไส้แบบนี้ก็เดี๋ยวพาเทียบในการพันด้านติดตาแบบมาหลักแบบเนียนแน่นเลยนี่ฝีมือนี่เลยเร็วเคยติดตายยางมาก่อนไม่หน่องครับนั่นเลยเนี่ยฝีมือเลยเลยฝีมือนะครับคือการติดแบบนี้ต้องให้แน่นจริงๆอย่าให้น้ำข้าวด้วยนะครับอัตรารอดมันถึงจะสูงนะครับที่เราทำมาเรียนน้องทุกวันแบบนี้นี่คือในรอยต้นนี้รอดกี่ต้นหน่องประมาณ90กับ 90% นะครับถือว่าฝีมือนะครับนี่แบบนี้แก้งเลยนะครับนี่คือหลังจากนี้โอเคเดี๋ยวลุงชานจะพาไปเล่นะครับจะพาไปเล่ว่าหลังจากนี้น้องทุกวันจะเอาไปจำในทุ่งทีนี้ว่าทำวันนี้ไม่ใช่ทำเพื่อปลูกเองนะครับต้องบอกว่าทำเพื่อขายให้กับนักเลงที่อยากจะได้ถมไม่ไหวเอาไปปลูกหรือไหวเอาไปขายก็แล้วแต่นะครับต้องบอกว่าวันนี้ราคาดีมากครับถ้าน้องติดตาเช็คแบบนี้ลุงชันจะซื้อเลยใกล้ตอนละ170บาทแต่ถ้าไปใส่ทุ่งโน้นไวเลี้ยงไว้7วัน250บาทนะครับนี่คือไปถึงว่าแจ็คเลวพร้อมจะพาไปลงทุ่งทีนี้ไปเล่กันในจุดของการที่จะเอาลงทุ่งตรงโน้นเลยน้องมาเนี่ยมาเล่กันผมมาเล่ก็จำตรงนี้นี่นะครับจุดหมายที่ท่านพามาเล่นี่คือเป็นต้นตอของผมที่มู่เพลครับนี่ไม่ใหญ่ง่ายนะครับนี่ถ้าเทียบกับข้อมือตัวเล่นะครับแต่ถือว่าต้นใหญ่อยู่นะนะครับเอามาตึงนะครับว่างจะได้ว่างจะพุทธขึ้นมาเนี่ยแม่เอ้ยแม่นะครับไม่ใหญ่พุทธหายนะครับต้นที่มู่เลยตอนนี้ก็ไม่มีแล้วด้วยพอได้มาแล้วน้องเขาจะเอามาเช็ดน้ำไว้น้องน้ำนี่น้ำได้น้องน้ำจืดน้ำประปานะมาเช็ดไว้ในเรือแบบนี้เลยนะครับเป็นคือก้อนที่เอาไปติดตาทีนี้ชุดนี้ก้อนจะมาเทียบยอดนะครับเทียบยอดได้เลยนั้นตรงที่จะจำได้โอเคโอเคนี่คือเทียบยอดเท็จเร็วมัดเร็วนี่น้องครับผมโอ้ตอนนี้มีอยู่สักเท่าได้น้องร้อยห้าสิบได้ครับร้อยห้าสิบตอนคูณตอนละ250บาทนะครับผมสองหมื่นถ้าเราพุ่งเพียร์อ่ะ200อันนี้ทำมากี่วันเลยชุดนี้ช่องวันครับช่องวันอันนี้ครับช่องวันเลยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้เข้าจองมาแดงครับเอ้ยยับสุดยอดเลยซึ่งเวลาค่ายได้ในเบียร์พาไปได้น้องได้เมียเป็นไงได้เมียเป็นนี่น้องเครียดนะครับคนที่ทำหน้าที่ควายการตลาดของการค่ายปั่นทอมทีนี้ถ้าใครสนใจเอาเรื่องราวของการซื้อการค่ายแล้วโอ้ยนะครับเนี่ยได้หลาวเนี่ยมาทำใหม่ได้นี่ใหม่อีกใหม่ไปซื้อมาทำอ๋อเพื่อต้องการมาร้องตรงนี้นะครับผมเอาไว้น้องเครียดเบอร์โทรติดต่อถ้าใครสนใจอยากจะซื้อสม0924263774ค่ะวัดยังเอา0909ได้2409ช่องได้เลย
้นเก้าส่งสี่ต้นเก้าเอาส่งสี่ส่งหกส่งหกสามเจ็ดเจ็ดสี่สามเจ็ดเจ็ดสี่เดี๋ยวหลวงชาญเอาเบอร์ไปแปะไว้ที่หน้าจอนะครับพี่น้องไปเล่เลยถ้าต้นใจบันทึกก็ทักกันมาได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้ต้องรอคิวเวลแล้วครับใครจะเอาถมน้ำไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่การต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นงานที่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องไปหาถมขี้มูไล่พื้นที่นะครับมาทำและกะทีทำกันของมันก็คือการใช้หยดถมนะครับทีไม่ถึงว่าเป็นหยดถมพันธุ์ดีจริงๆที่นักเลงถมก็ชอบนะครับพามาเสียบหยดตรงนี้แต่โชคดีว่าน้องทุกวันเองเขามีต้นเมย์นะครับถ้ามาเอาหยดถมที่เขามีอยู่เนี่ยมาเสียบหยดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คือถือว่าเป็นเรื่องราวของงานตัวนึงนะครับเป็นธุรกิจนึงทีชาวบ้านเรานะครับสามารถทำได้นะครับวันนี้หลวงชาญต้องขอบคุณน้องเครียดน้องสุวรรณนะครับหมู่ช้ำตำบลกอเพชรอำเภอหัวไซนะครับตรงนี้ข้างวัดบันดาลนะครับใครสนใจบันทึกติดต่อกันเข้ามากับหลวงชาญทำหน้าที่ตีมือเชียร์กับผมสวัสดีครับ